ผมไม่ทราบพี่น้องเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศแกนนำของเรามีการถ้อยทีถ้อยอาศัยปรึกษาหารือกันเห็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วจับไม้จับมือเราเห็นแกนนำเรารักกันพวกเรามีความสุขไหมครับไม่เหมือนอีกเวทีนึงแถวแถวมัคควานพวกนี้ลำบากนะครับตีสองตีสามเริ่มร้องเพลงไม่สุภาพแล้วเรามาอ้วก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 นะฮะเอ้าตกลงดูเหมือนกันเหรอครับเนี่ยแล้วบางวันนะครับคนนั้นไม่มาคนนี้ด่าคนนั้นไม่มาด่ากันครับของเรารักกันดีแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาประกาศความยิ่งใหญ่กันหน่อยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีก็อยู่นี่ครับตำรวจภูธรภาค3ก็อยู่ที่นี่เราประกาศศักดิ์ศรีความเป็นคนรักประชาธิปไตยความเป็นคนเสื้อแดงทันทีที่ผมประกาศชื่อแกนนำท่านนี้ปรากฏตัวบนเวทีขอเรียนเชิญพี่น้องครับปรบมือและส่งเสียงดังๆต้อนรับและให้กำลังใจเขาผู้นี้ครับผู้ดำเนินรายการฝ่าวงล้อมวันนี้ขันอาสามาพาพี่น้องฝ่าวงล้อมเพื่อตามหาประชาธิปไตยครับณัฐวุฒิใสเกลือครับพี่น้องที่เคารพครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่มากันเนืองแน่นล้นพื้นที่จัดงานไปหมดทั้งที่ทางจังหวัดเขาก็รังเกียจรังงอนจะให้ย้ายไปที่นั่นย้ายไปที่นี่สุดท้ายก็มาลงตัวกันตรงนี้พี่รัมโบ้ก็โทรหารือกันตลอดระยะเวลาแล้วครับบอกไว้น้องเอ้ยเขาให้ย้ายไปนั่นเขาให้ย้ายไปนี่ผมบอกว่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันทำไม่ได้ที่ไหนก็ไปจัดกันในจวนผู้ว่านั่นแหละสบายใจกันทุกฝ่ายพี่น้องที่เคารพครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาปราศัยที่โคราชมาไกลนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนี่ประมาณ3ชั่วโมงหลับมั่งตื่นมั่งนอนมั่งนั่งมั่งนี่พูดจาเนี่ยสักเป็นชั่วโมงก็ทำท่าจะเหนื่อยเห็นทีจะไม่เข้ากรุงเทพแวะนอนบ้านแม่ทับจะรู้แล้วรู้รอดไม่รู้เจ้าของบ้านเขาจะต้อนรับหรือเปล่าเพราะเคยไปที่หน้าบ้านเขาที่กรุงเทพเขาปิดประตูไล่แต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องเราอยู่บ้านของเราเองได้ไม่ต้องอยู่บ้านหลวงหรอกพี่น้องที่เคารพครับผมมาวันนี้พร้อมๆกับคำถามที่ดังอื้ออึงไปทั้งบ้านทั้งเมืองอีกแล้วครับไม่น่าเชื่อครับจนถึงวันนี้วันที่27เมษายนเหลืออีกไม่กี่วันจะถึงวันที่นายอภิสิทธิ์บอกยุบสภาคือ6พฤษภาคมคนยังถามกันให้ขรมว่าจะได้เลือกตั้งกันไหมนี่คือความจริงวันนี้นี่คือความจริงประเทศไทยครับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่คนเสื้อแดงไม่ใช่แต่ประชาชนทั่วไปนะครับที่สงสัยว่าจะได้เลือกตั้งกันหรือเปล่าผมพบกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เมื่อ 2-3 วันก่อนโดยบังเอิญครับเธอเล่าให้ฟังว่าเธอได้พบกับนักการเมืองใหญ่อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลนายกทักษิณเดี๋ยวนี้เขาจับไปยัดไว้ในบ้าน111แล้วก็ไปเป็นแกนนำใหญ่ในพรรครวมรัฐบาลคนเหล่านั้นปรารภตรงกันว่าจะได้เลือกตั้งไหมพี่น้องที่เคารพครับคนเหล่านั้นเป็นใครบ้างเนี่ยผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อแล้วครับแต่ถ้าเจอคุณสุวัฒน์ละลองถามดูปัญหาใหญ่เลยนะครับมีอย่างที่ไหนครับบ้านเมืองที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยบอกต่อใครเขาทั้งโลกว่าปกครองโดยระบอบนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ในวันเวลาที่บ้านเมืองกำลังศรีวิไลในวันเวลาที่โลกทั้งโลกแบ่งบานไปด้วยกระแสประชาธิปไตยประเทศไทยกลับต้องมาลุ้นกันรายวันนะครับว่าเลือกไม่เลือก
เลือกไม่เลือกถามว่าทำไมคนถึงไม่มั่นใจว่าจะมีเลือกตั้งไหมมีมูลเหตุอยู่สองอย่างพี่น้องก็คือผลสำรวจที่เขาเรียกกันว่าโพเนี่ยทุกโพครับมันชี้มาว่ายังไงยังไงก็เพื่อไทยก่อนเทศกาลสงกรานต์หลังงานคอนเสิร์ตโบนันซ่ามีการพบปะกันของบุคคลชนชั้นนำนั่งกินอาหารกันณสถานที่แห่งหนึ่งกลางเมืองหลวงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยความมั่นคงครับเอาผลรายงานสำรวจโพลเลือกตั้งไปให้ดูปรากฏว่าสำรวจมาแล้วทุกโพตรงกันเพื่อไทยไม่ต่ำกว่า250ที่นั่งพอโพออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมึนกันทั้งห้องกินข้าวครับแล้วคิดว่าอย่างนี้เฉียวเลิศไอ้คนมารายงานก็บอกว่าใช่ถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วณัฐวุฒิรู้ได้ยังไงเอ้าคนกำลังจะต้องนำพาพี่น้องประชาชนร่วมทางกันไปเอาประชาธิปไตยมันมีใครต่อใครเขาให้กำลังใจส่งข่าวมั่งล่ะแต่ที่บอกว่านำพาเนี่ยไม่ใช่ผมแน่ผมเก่งนะครับแต่ผมเขาเรียกแกนนำร่วมกับพี่ๆแกนนำทั้งหลายเพราะพวกผมทำในสิ่งที่มันตรงกับใจของประชาชนทำในสิ่งที่มันตรงกับความรู้สึกนึกคิดของคนเสื้อแดงท่านเลยตามมาด้วยแล้วก็ช่วยกันสู้ช่วยกันยืนมาจนถึงวันนี้แล้วถ้าอ้างหรือบอกว่าเรื่องที่ผมพูดไม่จริงว่ามีการดูโพกันไม่ต่ำกว่า250เป็นเพื่อไทยเนี่ยถ้าจะเถียงว่าไม่จริงก็ให้ไปถามพันเอกไก่อูก่อนดูแล้วกันว่าใช่หรือไม่นี่เป็นเหตุผลที่หนึ่งครับพอรู้ว่าเพื่อไทยชนะแน่ๆเนี่ยคนก็เลยไม่มั่นใจว่าถ้าชนะแน่ๆอย่างนี้ได้เลือกตั้งไหมเหตุผลที่สองหนักเข้าไปอีกครับพี่น้องคือคนไม่มั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งเพราะการตบเท้ารายวันโดยแม่ทัพขุนทหารในสังกัดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับอ้างว่าไม่พอใจที่จตุพรพรหมพันธ์ปราศัยเมื่อวันที่10เมษายนนี่เหตุการณ์ก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้วแจ้งความก็แจ้งแล้วยื่นถอนประกันก็ยื่นแล้วทั้งรางวัลที่1คือจตุพรพรหมพันธ์และรางวัลข้างเคียงอีก18คนแจ้งไปหมดแล้วก็ยังไม่หยุดตบเท้ากันอยู่นั่นน่ะตบเท้าจนชาวบ้านชาวช่องเขาลืมคำยืนยันที่นายทหาร4คนออกมาแถลงว่าจะไม่ปฏิวัติไปหมดแล้วแล้วผมบอกตั้งแต่ที่พัทยาแล้วครับว่าตบเท้านี่ถ้าชาวบ้านตกใจมันจะดูเท่แต่ถ้าชาวบ้านไม่กลัวมันจะดูหน้าขำแล้วมันแน่อะไรนักหนาครับที่ออกมาตบเท้าตบเท้านี่ท่านนึกว่าท่านแน่นึกว่าตบได้ข้างเดียวอะนึกว่ามีตีนข้างเดียวอะผมก็มีครับแต่ผมไม่ใช่คนแสดงอำนาจบาดใหญ่จะดูก็ได้นี่ไงตบเท้าเอาไหมเล่าไม่ต้องทำหน้าตาโหดเหี้ยมทำมึงถึงด้วยของเราของเราตบเท้าด้วยหน้าตาแช่มชื่นเอากองกำลังเสื้อแดงทั้งหลายตบเท้าปฏิบัติเนี่ยก็ทำกันได้จะมาขู่อะไรกันนักกันหนาครับเอานี่กำลังรบที่ไหนแล้วเนี่ยคึกเกินพิกัดเนี่ยฮะนี่เป็นหน่วยยิงหรือหน่วยดา
เนี่ยหยุดได้แล้วครับพอได้แล้วคนเขาตกอกตกใจเขาวิตกกังวลแล้วพอคนตกใจเนี่ยกลัวว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยคนเขาก็ตื่นตัวกันทั้งประเทศนะครับเวลานี้เนี่ยเขาโทรมาบอกผมกันทั่วไปว่านัทวุฒิคอยดูนะเที่ยวนี้ทำมันปฏิวัติทำมันไม่มีเลือกตั้งแล้วก็ยังไงพวกพี่ก็ไม่ยอมต้องสู้ให้เด็ดขาดกันไปเห็นไหมเล่าไอ้ตบเท้าแทนที่คนจะหมอบคนกลับลุกตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้ทำยังไงแล้วทำไปทำมาเนี่ยผมดูท่ามันไปกันใหญ่แล้วนะครับไอชุดแรกๆที่ออกมาตบเท้าหน้าตาก็ยังเกลี้ยงเกลาเมื่อวานตบที่สนามเป้าทาหน้าดำปืดแล้วท่านเห็นในทีวีไหมผมอ่านหนังสือพิมพ์ผมตกใจเฮ้ยนี่เป็นอะไรกันวะเห็นทาหน้าทาตากันดำปืดยืนอยู่กลางสนามเป้าจะพลางตัวไปรบกับใครวะนะภาพที่เห็นผมแปลความเป็นสัญญาณได้อย่างเดียวครับว่าอ๋อขณะนี้ทหารหน้ามืดแล้วครับทีนี้ที่ผมพูดนี่ก็ไม่ใช่หมายความว่าผมจะมาเยาะเย้ยถากถางท้าทายทหารนะครับไม่ใช่แต่ผมบอกว่าประชาชนต้องการการเลือกตั้งแล้วพอได้แล้วไม่ต้องออกมาตบไม่ต้องออกมาแอคอะไรอีกแล้วครับมีหน้าที่ไปทำให้เสียงปืนที่ชายแดนไทยกัมพูชาสงบลงยุติการเข่นฆ่าระหว่างสองประเทศนั่นคือสิ่งที่พวกท่านต้องทำส่วนเรื่องคดีความท่านฟ้องร้องไปแล้วก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งนี่ต่างหากที่คนเขาต้องการต้องให้สอนกี่รอบประยุทธ์เจอจะหยิกให้พุงเขียวใช่แล้วไปปรึกษากันนะครับว่าจะจัดการยังไงสมมุติว่าเอาไม่อยู่ต้องเลือกตั้งจริงๆจะถอนประกันไอ้พวกนี้ไหมจะอุ้มเอาไปไว้ไหมจะฆ่าซะดีไหมพี่น้องที่เคารพครับไม่ใช่ทำเก่งไม่ใช่อวดดีแต่ถ้ากลัวนี่ไม่ขึ้นมายืนอยู่จนถึงวันนี้แหละครับแต่ปัญหาคือประเทศนี้เนี่ยมันไม่ต้องการความกล้าของใครอีกแล้วครับมันไม่ต้องการความบ้าบิ่นของใครอีกแล้วมันต้องการสติของทุกฝ่ายแล้วมันต้องการประชาธิปไตยถึงเวลาแล้วที่ประเทศจะเริ่มต้นนับหนึ่งตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อเดินหน้าไปสู่สันติภาพถ้าไม่มีเลือกตั้งเนี่ยมันเท่ากับเราข่มขืนประเทศไทยให้เข้าไปอยู่ในทางตันแล้วใครล่ะจะต้องรับผิดชอบก็คือผู้มีอำนาจในเวลานี้เท่านั้นที่ท่านทำกันเพราะประชาชนเขาพร้อมแล้วประชาชนเขาตั้งตาคอยเมื่อคืนนี้ไปแถลงกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ FCCT พี่น้องครับผมประกาศผ่านผู้สื่อข่าวทั่วโลกว่าเราพร้อมสำหรับการเลือกตั้งแล้วเราต้องการสิ่งนี้คนเสื้อแดงที่เติบโตมาเนี่ยไม่ได้เติบโตมาเพื่อทะเลาะกับใครไม่ได้เติบโตมาเพื่อแต่เติบโตมาเพื่อส่งเสียงดังๆว่าเราต้องการประชาธิปไตยถ้าได้มาและมีความยุติธรรมก็จบบ้านเมืองก็เดินหน้าตามกติกาว่ากันไปเท่านี้พูดแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันยังมีข่าวจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่พี่น้องครับคุณจตุพรแกได้ข่าวมาบอกว่าจะดีเดย์ภายในวันที่30แล้วนี่วันที่เท่าไหร่ครับ27เข้าไปแล้วนี่ดูครับนี่จะทำจริงๆแสดงว่าเหลืออีก3วันจะทำทำอะไรไม่ปรึกษาเลยครับประยุทธ์จันทร์โอชาจะมาปรึกษาหารือกันมั่งครับจะได้ให้ข้อคิดแต่ผมเนี่ยยังเชื่อลึกๆนะพี่น้องนะผ
ผมยืนยันอีกทีนะครับว่าใครทำเที่ยวนี้แหละใจถึงมหาศาลครับผมจะบอกให้ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยจะออกหมู่ออกจานะครับไม่มีใครเดาผลได้เลยครับเที่ยวนี้เพราะฉะนั้นการเติบโตและความตื่นตัวของประชาชนก็เป็นเรื่องที่ทำให้เขาต้องคิดครับว่าจะเอากันยังไงเอาละพี่น้องถ้าหากว่าไม่มีเลือกตั้งถึงเวลานั้นการต่อสู้จะเริ่มต้นพร้อมๆกับสัญญาณการปฏิวัติทันทีนี่คือข้อตกลงและสัญญาใจระหว่างเราจะเคลื่อนการต่อสู้ทั้งในและต่างประเทศต่างประเทศมอบหมายโรเบิร์ตอัมเซอร์ดัมเป็นหัวหอกครับถ้ามีการยึดอำนาจส่วนในประเทศพวกเราทุกคน1คน1ชีวิต1หัวใจเท่ากันที่จะเดินหน้าต้านรัฐประหารเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาใจพักเอาไว้เราคิดในแง่ดีมั้ยวันรัฐบาลเมืองมีเลือกตั้งแล้วจะทำยังไงโอ้โหพี่น้องที่เคารพครับนี่ผมยังไม่เห็นว่าใครไปทำโพมาหลังจากวันที่23เมษายนหลังจากนายกทักษิณแถลงนโยบายผมกลัวทะลุ350จริงๆครับเพื่อไทยกลัวจริงๆครับผมนั่งฟังนโยบายอยู่ในธรรมศาสตร์รังสิตเหมือนนักเรียนครับตั้งแต่เรียนมาจบปริญญาตรีจบปริญญาโทนี่เป็นครั้งแรกที่ผมตั้งใจที่สุดในการนั่งฟังการบรรยายและฟังแล้วเข้าใจและเอามาพยายามอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจตอบเพราะอะไรครับเพราะผมเห็นว่ามันเป็นความหวังของประชาชนเพราะผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสของชีวิตโอกาสของประชาชนเท่ากับโอกาสของประเทศไทยแล้วโอกาสของประเทศไทยควรจะมาถึงได้สักทีหลังจากมีวิกฤตมาตลอด 4-5 ปีจากความขัดแย้งของขบวนการทำลายประชาธิปไตยคนโคราชคนอีสานท่านมีปัญหาเรื่องน้ำทำกินมีปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรนายกทักษิณพูดวันนั้นพี่น้องที่เคารพครับที่ธรรมศาสตร์บอกว่าถ้าเพื่อไทยกลับมาเที่ยวนี้พี่น้องครับจะพัฒนาลุ่มน้ำทั้ง25ลุ่มน้ำทั่วประเทศลุ่มน้ำบูนลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำตาปีลุ่มน้ำสะแกกลางลุ่มน้ำปากพนังสารพัดลุ่มน้ำจะมีการพัฒนาเชื่อมโยงเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรแล้วก็กันน้ำไว้กันน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองมีแผนมีแนวนโยบายจะดึงน้ำจากต่างประเทศพี่น้องครับเขื่อนฮัดยีจากพม่าเราก็จะดึงน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเขื่อนน้ำงึมจากลาวเราก็จะดึงน้ำจากต่างประเทศเข้ามาคุยกับต่างประเทศรู้เรื่องพม่าคุยได้เพื่อนกันลาวคุยได้เพื่อนกันกัมพูชาก็คุยได้เพราะแท้จริงก็เพื่อนกันนี่เห็นไหมครับวิสัยทัศน์ของคนที่จะมาดูแลบ้านเมืองของคนที่จะมาบริหารประเทศพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลมีแผนจะดึงน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมีแผนดึงตีนจากประเทศเพื่อนบ้านครับอยู่ดีๆกันแท้ๆครับไปทะเลาะกับเขาหมดไม่มีเหลือแล้วนะครับนั่นรอบบ้านผ่านเมืองท่านดูครับกับกัมพูชาก็มีปัญหากันอยู่ผมให้กำลังใจทหารไทยที่เสียสละเจ็บปวดแทนครอบครัวทหารไทยที่สูญเสียแต่วันนี้เนี่ยต้องพูดไปถึง2ประเทศแล้วครับว่าคนไทยและผมเชื่อว่าคนกัมพูชาต้องการสันติภาพอย่ามาเอาแพ้เอาชนะกันเลยครับบ้านอยู่ติดกันน่ะฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะแต่เจ็บปวดทั้งสองฝ่ายเชื่อผมเถอะเพราะฉะนั้นมันต้องหาวิถีทางแห่งสันติแล้ววิถีทางแห่งสันติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะระดับผู้นำเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับที่คุยกันได้เจรจากันได้แต่นี่ใครล่ะครับจะเป็นชุดหัวหน้าทีมเจรจากับกัมพูชามันชื่อกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีต่างประเทศที่สะสมและเพาะสร้างศัตรูให้กับประเทศไทยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติครับกสิทธิ์พิรมกับกัมพูชามองหน้ากันไม่ได้ลาวพม่านานาชาติที่ร่วมบ้านร่วมเมืองในภูมิภาคอาเซียนมีเหตุให้สะดุ้งหัวใจกับเขาทั้งหมด
นี่ครับนโยบายของรัฐบาลประชาธิปัตย์นายกทักษิณพูดถึงเขื่อนฮัดยีนายกทักษิณพูดถึงเขื่อนน้ำงึมนายกอภิสิทธิ์พูดถึงจะชิงดินแดนกับกัมพูชาครับแล้วปัญหามันก็เกิดกับประเทศกับประชาชนแล้วอย่างที่ผมบอกครับวันก่อนพี่น้องครับการตั้งรัฐบาลชุดนี้ก็ตั้งในค่ายทหารการตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศที่มีหน้าที่ในการสร้างมิตรกับเพื่อนบ้านสร้างมิตรขยายอาณาเขตไปทั่วโลกก็เอาคนที่ผมว่าไอ้หมอเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติเลวร้ายที่สุดที่จะเลือกมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้แต่ก็เอามาครับพูดจาอะไรออกมาแต่ละคำเนี่ยไม่ได้เพื่อนแล้วครับพี่น้องครับได้เรื่องขีดความสามารถในการสร้างศัตรูเนี่ยไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยครับฝีมือล้วนๆทะเลาะกับกัมพูชาอยู่ดีๆวันดีคืนดีครับพี่น้องพูดแดกดันไปถึงจีนพูดแดกดันไปถึงรัสเซียพูดแดกดันไปถึงอินเดียท่านจำได้ไหมครับที่ธรรมศาสตร์นายกทักษิณพูดถึงกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่งมี4ชาติเท่านั้นแหละแต่กำลังเติบโตมีอิทธิพลในทางเศรษฐกิจและความแข็งแรงทางเศรษฐกิจของ4ชาตินี้กำลังมีพละกำลังทางการเมืองมหาศาลในเวทีโลกเขาเรียกกลุ่มประเทศบริกบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแต่ว่ากษิตพิรมแทนที่จะเห็นกลุ่มประเทศบริกเป็นโอกาสที่จะเดินไปจับมือกับเขาไปบอกว่าเฮ้ยเพื่อนกำลังโตคุยกับเรามั้งเราก็มีของดีเรามีธรรมชาติเรามีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรามีอุตสาหกรรมบริการเรามีข้าวเรามีพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อนกำลังเติบโตเรื่องน้ำมันเพื่อนกำลังเติบโตเรื่องพลังงานว่าไปแต่ซื้อข้าวบ้านเราไปกินบ้างไหมเล่าเอากับข้าวกับปลาบ้านเราไปกินบ้างไหมเล่าไม่ครับมันไม่คิดอยู่กษิตพิรมก็แถลงข่าวบอกว่าการขัดแย้งกับกัมพูชาเที่ยวนี้รัสเซียกับจีนอยู่เบื้องหลังพูดถึงขนาดว่าสองชาตินี้มีนโยบายทางการต่างประเทศที่เห็นแก่ตัวดูสิครับเขาอยู่ตั้งไกลยังหันเรดาร์หาตีนจากเข้ามาได้นี่คือความแตกต่างนะครับท่านครับคนเราเนี่ยเห็นเพื่อนกำลังโตเห็นเพื่อนกำลังมีสตังค์เนี่ยมันต้องหาทางที่เราจะเข้าไปติดต่อเข้าไปสัมพันธ์เข้าไปค้าขายมันจะได้โตด้วยกันประเทศเขาเป็นบริกครับ BRIC นายกทักษิณบอกทำไมมันเป็นบริกไม่ได้เติมทีเข้าไปตัวนึงไทยแลนด์เข้าไปแต่นายกอภิสิทธิ์และนายกสิทธิ์บอกว่ามันเป็นบริกอยู่ดีแล้วเอาทีมาตัวหนึ่งเอามาเข้าบ้านเราเนี่ยครับถามว่าทีอะไรครับ TEEN ตีนท่านดูดิครับวันนี้โลกมันกำลังไร้พรมแดนวันนี้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ต้องคิดที่จะบริหารจัดการทรัพยากรจากทั่วโลกมาให้เกิดประโยชน์กับคนในชาติน้ำอยู่ในเขื่อนที่พม่าน้ำอยู่ในเขื่อนที่น้ำงึมนายกทักษิณยังคิดไปดึงเอามาเพื่อช่วยให้พี่น้อง25ลุ่มน้ำทั่วประเทศได้มีการวางแผนด้านชลประทานจัดการน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันน้ำท่วมเลือกสวนไร่นาได้นี่คือวิธีคิดของผู้นำแต่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่คิดกับพี่น้องครับไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอย่าว่าแต่มันคิดจะดึงน้ำจากเขื่อนพม่าเขื่อนลาวเลยครับน้ำท่วมปักใต้ยังไม่ไปดูพอคนด่ามากๆเข้าก็ไปดูครับแต่ไปดูแล้วไปยังกนางามพบปะประชาชนยืนอยู่บนรถทหารสูงนะครับแล้วก็วิ่งกลางถนนน้ำท่วมโบกมือแล้วพี่น้องปากใต้บ้านผมก็ลุยน้ำแค่อกครับพยายามที่จะตะเกียกตะกายมากลางถนนเพื่อให้ได้โบกมือกับนายก
รูปถ่ายหนังสือพิมพ์คนก็ถามว่าเฮ้ยนั่นรูปอะไรผมบอกอ๋อนั่นรูปนางงามใหม่น้องสิทธิ์ลงพื้นที่พอคนต่อว่าว่าไปลงตรวจน้ำท่วมทั้งทีจะไปยืนอยู่บนรถ GMC ได้ยังไงต้องเดินสิครับลงเดินครับไปลงเดินที่น้ำท่วมปากใต้ท่านเห็นไหมครับนายกเดินคนเดียวทหารประคอง7คนครับกลัวนายกจะหล่นจมน้ำผมถามคนปากใต้บ้านผมบางคนเขายกมือท่วมหัวภาวนาเลยนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างเชี่ยวตรงนั้นท่านดูนะในข่าวเห็นไหมแล้วทหารไปประคองเห็นบางคนยกมือท่วมหัวผมบ้านนึกว่าอ๋อปากใต้เขาเชียร์ประชาธิปัตย์เขาคงยกมือท่วมมาโถอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพ่อเอ้ยพ่อคุณขอบคุณพ่อนักแล้วที่พ่อเดินทางมาถึงนี้ปรากฏไม่ใช่ครับคนก็บอกว่าเขาเห็นภาพอย่างนั้นเขายกมือไหว้พ่อเอ้ยพ่อคุณน้ำเชี่ยวอีกหน่อยพามันไปเที่ยวนี้แหละนิ่มเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านเนี่ยมันผิดกันพี่น้องมันต่างกันน่ะเอาวิธีการแก้ปัญหานายกทักษิณประกาศพี่น้องครับถ้าพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลยาเสพติดจะถูกแก้ปัญหาให้อยู่ในความควบคุมไม่ให้เป็นปัญหาของสังคมอีกต่อไปภายใน12เดือนหรือ1ปีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีเวลา2ปีกว่ายาเสพติดมากขึ้นทุกทีมีข่าวคนได้รับผลกระทบจากยาเสพติดมากมายพี่น้องครับแล้วหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าลงข่าวว่าไงท่านรู้ไหมผมไม่อยากจะเชื่อสายตาครับว่านี่คือวิธีการทำงานของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เขาประชุมกันนะครับสุเทพเทือกสุบรรณให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหายาเสพติดของประเทศไทยพรรคประชาธิปัตย์โดยรัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วโดยการจัดตั้งกองกำลังประกอบด้วย3ส่วนทหารตำรวจพลเรือนออกปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดโดยเข้มข้นและเด็ดขาดกำหนดวันเริ่มต้นคือวันไหนท่านรู้ไหมครับที่ไอ้กองกำลังชุดนี้จะลงพื้นที่ปูพรมเพื่อกวาดล้างยาเสพติดเริ่มต้นวันที่6พฤษภาคม2554วันเดียวกับยุบสภาพอดีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่15ธันวาคม2551ถามว่าทำไมผมจำได้ผมจำได้สิครับเพราะผมถูกปล้นเหมือนกันเป็นโฆษกรัฐบาลอยู่ดีๆจาก15ธันวา2551พี่น้องครับปล่อยให้ปัญหายาเสพติดระบาดลุกลามยืดเยื้อมาจนจะทำอย่างเข้มข้นในวันยุบสภาแล้วท่านคิดว่าไอ้กองกำลังที่รัฐบาลชุดนี้ตั้งและจะปล่อยแถวให้ลงทำงานในพื้นที่ในวันเดียวกับยี่ยุบสภาเนี่ยจะมีความมั่นใจจะมีขวัญกำลังใจอะไรในการทำงานไหมครับนี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์ทำกับบ้านนี้เมืองนี้ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญคนหลายคนก็บอกว่าเอาเงินมากองให้10ล้านแต่ท่านแรกกับลูกหลานติดยานี่เขาไม่เอาเพราะลูกหลานติดยานี่มันเจ็บปวดถึงขั้วหัวใจมันเจ็บปวดไปถึงครอบครัวโคตรเงาสักการะแต่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยได้แลเห็นและประกาศทำแอคครับ6พฤษภาคมนี้มาตรการปราบปรามยาเสพติดจะเกิดขึ้นทั่วประเทศพร้อมๆกับวันยุบสภาชาวบ้านถามว่าจะปล่อยมหาบิดาหรือไงเพราะว่าคุณก็ไม่อยู่แล้วอะแล้วให้ไปลงไปทำงานพร้อมๆกับวันที่รัฐบาลจากไปนี่ก็มีครับแต่ไทยรักไทยโดยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรพี่น้องครับปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาดชัดเจนเห็นผลใช่ไหมครับแล้วถ้าเพื่อไทยมานายกทักษิณประกาศว่าภายใน1ปียาเสพติดก็จะถูกปราบปรามจัดการให้ไม่สามารถมีฤทธิ์เป็นปัญหาในประเทศไทยได้อีกต่อไปท่านเชื่อไหมครับผมก็เชื่อนี่ไงครับคือสิ่งที่เขาจะทำพี่น้องที่เคารพครับเกษตรกรชาวไร่ชาวนานี่มานี่หลายคนก็เป็นเกษตรกรนะครับเป็นชาวไร่ชาวนาผมดูรู้
ถามว่าทำไมดูรู้เอากับปู่ย่าตายายผมก็ชาวไร่ชาวนาผมเองเนี่ยเคยทำนาทำเป็นทุกขั้นตอนนะครับพี่น้องตั้งแต่เพาะต้นกล้าตั้งแต่ดำนาหาบกล้านวดข้าวด้วยเท้าทำเป็นหมดแล้วเคยทำมาด้วยตัวเองฮะข้างหน้าได้โอกาสตะโกนบอกว่ามาช่วยหน่อยผมจะไปช่วยพี่เดี๋ยวชาวนาคนอื่นก็บอกว่าช่วยแต่พี่ไม่ช่วยเขากลายเป็นสองมาตรฐานเอาอย่างนี้เลือกเพื่อไทยกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วผมอยู่พรรคนี้ถ้าพรรคนี้เป็นรัฐบาลบัตรเครดิตถึงบ้านนะจ๊ะเกษตรกรพี่น้องที่เคารพครับผมยังดีใจไม่หายครับตั้งแต่23เมษายนถึงวันนี้นายกทักษิณบอกว่าเกษตรกรจะได้มีบัตรเครดิตกับเขาแล้วเอาไปทำไงครับบัตรเครดิตเอาไปซื้อปุ๋ยมาก่อนซื้อยาฆ่าหญ้ายาฆ่าปูไม่ต้องซื้อเดี๋ยวปูตายซื้อแต่ยาฆ่าหญ้ามาซื้ออุปกรณ์ข้าวของต่างๆที่ใช้ในการเพาะปลูกใช้ในการสร้างผลผลิตเพิ่มผลผลิตมีตรงนี้มันทำให้อะไรครับทำให้ระหว่างที่เพาะปลูกชาวนาไม่ต้องเครียดพี่น้องที่เคารพครับสมัยก่อนเขาบอกให้ไปดูตามเรือกสวนไร่นาเถอะบางทีถ้าข้าวขึ้นเขียวชะอุ่มสวยงามเนี่ยแต่หน้าชาวนาเนี่ยเหี่ยวย่นอย่าไปดูถามว่าเพราะอะไรเพราะกว่าข้าวจะเขียวจะโตได้เนี่ยต้องหาสตังมาใส่ปุ๋ยต้องหาสตังมาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงกว่ามะม่วงมันจะงามเนี่ยโอ้โหต้องจ้างคนมาทำโน่นทำนี่ไม่รู้จะเท่าไรต่อเท่าไรมีไม่ตังมาจ้างถ้ามีก็ดีไปถ้าไม่มีทำยังไงครับก็ต้องไปกู้ดอกร้อยละยี่ร้อยละสามร้อยละสี่เอามาปลูกข้าวเอามาซื้อปุ๋ยเอามาจ้างคนตัดหญ้าถางโคนเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นพอได้ผลผลิตครับพี่น้องพอทุเรียนมันออกลูกพอข้าวมันออกรวงพอเก็บเกี่ยวขายขายได้แล้วเงินที่ได้มาจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้หมดไม่ได้ตกทอดถึงลูกถึงหลานไม่ได้เป็นเงินทุนในการที่จะขยายผลทำมาหากินต่อไปแต่นายกทักษิณบอกว่าไอ้แบบนั้นไม่เอาแล้วครับจะให้ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรมีบัตรเครดิตแล้วบัตรเครดิตถ้าทำกับธนาคารทั่วไปเราก็ต้องเอาบัญชีเบิกเงินฝากไปให้ใครดูถูกไหมครับว่าเรามีตังค์อยู่เท่านี้มีเงินอยู่เท่านี้เครดิตคุณจะให้เท่าไหร่ให้วงเงินบัตรนี้เท่าใดถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาประมาณการผลผลิตไปดูท่านมีนากี่ไร่มีสวนกี่แปลงคำนวณว่าผลผลิตจะได้ประมาณเท่าไหร่แล้วเขาจะให้ยอดเงินในบัตรนี่ประมาณ 70% ถือไว้ครับถือไว้แล้วเดินเข้าไปในตลาดเดินเข้าไปในบ้านในเมืองไปซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออุปกรณ์ข้าวของต่างๆมาใช้ในเรือกสวนไร่นาไม่ต้องกู้เขามาอีกแล้วเงินที่มีเอาให้ลูกให้หลานมันไปเรียนหนังสือส่วนเรื่องเรือกสวนไร่นาบัตรเครดิตเท่านั้นช่วยท่านได้เห็นไหมแล้วเดินอย่างมีศักดิ์ศรีครับเพราะเราปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศแล้วข้าวเราส่งไปขายทั่วโลกเราปลูกผักผลไม้เลี้ยงคนมากมายก็ทำไมล่ะครับเกษตรกรที่ทำกินกับผืนดินต้องเดินก้มหน้ามองดินเวลาที่จะไปซื้อข้าวของจากเฒ่าแก่ในเมืองเฒ่าแก่ในตลาดเราเดินยืดอกยกหน้าเข้าไปหาเขาได้บ้างไหมเฒ่าแก่จัดนี่นี่นี่นั่นนู่นใส่รถถ้าเป็นแต่ก่อนเขาเห็นว่าเราตังค์ไม่ค่อยมีดีไม่ดีจะซื้อเงินเชื่อให้เขาขูดดอกเขาอีกเข้าไปเนี่ยนอกจากจะต้องพี่นอบพี่เทาแล้วพี่น้องครับซื้อปุ๋ยสองกระสอบก็ต้องแบกปุ๋ยเองแบกไปวางแบกไปวางซื้อยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงก็ต้องหิ้วแกลลอนกันแขนขวิดครับเอาไปใส่รถ
แล้วกลับบ้านแต่ถ้ามีบัตรเครดิตท่านเชื่อผมเถอะครับพ่อค้าพ่อขายที่ไหนที่ไหนนี่ต้องเข้ามาพี่นอพี่เทาเอาใจถามว่าทำไมล่ะเอ้าทำไมเอาใจไม่เป็นไรนะเท่าแก่เดี๋ยวถือเครดิตการ์ดไปเอาร้านตรงข้ามก็ได้มันต้องอย่างนี้ครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์โพดผลงอกเงยขึ้นมาพี่น้องที่เคารพครับถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยเกษตรกรไทยจะได้บัตรเครดิตแต่ถ้าเลือกประชาธิปัตย์พี่น้องครับบัตรประชาชนยังไม่มีใช้ยังมีบัตรเหลืองอยู่เลยพี่น้องสมาร์ทการ์ดก็ยังไม่มีใช้อ่ะนี่มีสมาร์ทการ์ดมีบัตรประชาชนกันไหมเนี่ยหนูที่มานั่งหน้าเวทีแล้วทำลายหัวใจประชาชนเพราะคนทั้งประเทศมันแดงหมดแล้วแต่บังคับให้คนถือบัตรเหลืองแต่เห็นไหมฮะวิธีคิดวิธีอ่านวิธีทำงานมันไม่ต้องเอามาพูดกันเลยครับแล้วอภิสิทธิ์ยังไม่สามารถอธิบายได้จนปัจจุบันนะครับว่าสมาร์ทการ์ดจะถึงมือชาวบ้านเมื่อไรคนจะได้เอาบัตรเหลืองนี่ไปแลกแต่เพื่อไทยจะมานี่บอกแล้วครับว่าสมาร์ทการ์ดนี่ไม่ต้องไปคิดแหละครับมาแน่แต่มาพร้อมกับบัตรเครดิตชาวไร่ชาวนาด้วยเอาไม่เอาแล้วนี่ครับที่เขาคิดที่เขาทำกันไว้พี่น้องที่เคารพครับคนที่เขาอยู่ในเมืองหรือคนที่อยู่ตามชนบทเขาเล่าให้ผมฟังครับนี่ระหว่างเดินทางมาเปิดบูเฟซบุ๊กก็เห็นเขาคนเขาเขียนกันว่าแหมจตุพรพูดพร้อมกับละครเรื่องดังพอดีเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดจามันต้องพูดเรื่องหนังเรื่องละครบ้างครับพี่น้องครับเพราะมันเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองผมจะเล่าเหตุการณ์ชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งเธอสวยเธอซึ้งเธอน่าสงสารเธอชื่อเรยาครับชีวิตของเธอปรากฏในดอกส้มสีทองพี่น้องที่เคารพครับผมเข้าใจแล้วครับว่าคนเสื้อแดงเดี๋ยวนี้เนี่ยจะดอกส้มสีอะไรไม่ดูแล้วดูอยู่ดอกเดียวคือสีแดงเท่านั้นแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าชีวิตน่าสนใจมากครับผมก็ไม่เคยดูให้คนเขาเล่าให้ฟังครับเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อเรยาเกิดในครอบครัวที่ยากจนพี่น้องครับแต่ก็มีจิตใจทะเยอทะยานอยากเติบโตอยากก้าวหน้าอยากมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่ทำไงได้ล่ะครับเรยาไม่มีโอกาสเธอก็เลยเติบโตขึ้นมาโดยใช้ความสวยความสาวของตัวเองเบิกทางไปสู่ทุกอย่างที่อยากมีต้องเข้าไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายคนนั้นกับชายคนนี้เธออยากมีบ้านเธออยากมีรถเธออยากมีชีวิตดีๆก็ต้องเข้าไปพัวพันกับชายหลายหน้าหลายตาต้องทอดกายให้เขาเชยชมอนิจจาเรยาชีวิตของเธอเกิดขึ้นในยุคที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลพี่น้องที่เคารพครับถ้าเรยาเติบโตในยุคที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลชีวิตของเรยาจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าเรยาเกิดมาในยุคที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแม่ของเรยาก็จะได้เข้าโรงพยาบาลคลอดด้วยโครงการ30บาทรักษาทุกรอบแล้วจะเป็น30บาทที่มีการพัฒนาคุณภาพการรักษาเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายต่อหัวของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคพี่น้องครับเป็น 2,800 บาทต่อหัว 2,800 บาทต่อหัวฟังนายกทักษิณว่าวันนั้นว่าจะพัฒนาการรักษาไปได้อีกมาแล้วบัญชียาหลักที่อยู่ในรายการเดิมของ30บาทพี่น้องครับ
เดี๋ยวนี้รัฐบาลประชาธิปัตย์มาบัญชียาหลักบางตัวถูกดึงออกไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะประชาธิปัตย์เกทับบอกว่าของเรา30บาทรักษาทุกโรคประชาธิปัตย์รักษาฟรีไอ้บ้านนี่ไม่เข้าใจหัวใจของนโยบายคนเขาไม่ได้มาแข่งกันว่าของใครแพงกว่า30บาทนี่มันคนไม่ได้มีปัญหาในการจ่ายแต่ประเด็นก็คือปรัชญาของนโยบายนี้คือไม่ต้องการให้คนไทยทุกคนเป็นคนไข้อนาถาให้คนไทยทุกคนสามารถจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลรับบริการสาธารณสุขจากรัฐได้แต่ประชาธิปัตย์ไปคิดว่าเกทับไงเฮ้ยของมัน30บาทของเราฟรีนี่ดีนะผมติดคุกอยู่9เดือนทำไมอย่างนั้นล่ะผมยุนายกทักษิณผมบอกว่าท่านครับเที่ยวนี้ของเราแกล้งมันเราประกาศฟรีพอเราประกาศฟรีแน่นอนครับไม่เกิน1อาทิตย์ประชาธิปัตย์ออกมารักษาแล้วแถมตังค์ด้วยครับเกทับเกทับมันทำไม่ได้มีความคิดไม่ได้เข้าใจหลักคิดหลักปรัชญานโยบายเลยครับกลับมาที่ชีวิตของเรยาพี่น้องครับเมื่อเรยาคลอดด้วยโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเรยาก็จะถูกเลี้ยงดูเติบโตขึ้นมาถ้าแม่ของเรยาตกงานเธอเป็นแรงงานไม่มีฝีมือเธอเป็นแรงงานที่ใช้แรงจริงๆเธอก็จะได้ทำงานในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทครับพรรคเพื่อไทยเขาจัดให้พอเรยาโตมาพี่น้องครับไปโรงเรียนก็จะได้ถือคอมพิวเตอร์ไปโรงเรียนแท็บเล็ตมาแล้วแล้วก็เรียนจนจบปริญญาตรีก็จะได้ทำงานได้เงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทต่อเดือนได้เงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทต่อเดือนไม่เท่าไรครับคนก็บอกผมว่าเหตุที่เรยาต้องใช้ชีวิตเหลวแหละเพราะเธออยากมีบ้านเธออยากมีรถโธ่เรยาของพี่ก็ถ้าเธออยากมีบ้านอยากมีรถเธอไม่ต้องไปปล่อยตัวปล่อยใจให้กับชายใดแค่เลือกพรรคเพื่อไทยก็จะได้ซื้อรถคันแรกซื้อบ้านหลังแรกเขาลดภาษีให้เขาเพิ่มส่วนลดนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเลือกเพื่อไทยเชื่อพี่เถอะเรยาพี่น้องครับมันต้องเอาหนังเอาละครมาเล่ากันบ้างนี่ยุครัฐบาลประชาธิปัตย์พี่น้องครับดูครับชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเสียหายเหลวแหลกครับคุณอภิสิทธิ์คุณจะรับผิดชอบยังไงไม่รับผิดชอบอะไรครับปล่อยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเห็นไหมครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเวลาเขาคิดเขาเดินนโยบายเนี่ยเขาเดินกันเป็นทอดส่งชีวิตประชาชนต่อเนื่องบ้านหลังแรกรถหลังแรกก็จะเกิดขึ้นคนเนี่ยครับนกมันอยากมีรังของตัวเองชั้นใดคนก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองชั้นนั้นถูกไหมครับแต่ก่อนมาปัญหาที่ไม่มีคือเขาไม่มีโอกาสไม่มีรัฐบาลที่จะมาเหลียวแลตอนนี้เขาเตรียมการที่จะเหลียวแลเขาเตรียมการที่จะมอบให้ผมถามนักข่าว 2-3 คนเลยครับพี่น้องครับเทศถามว่าเฮ้ยหลังจากฟังนโยบายพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยพวกน้องคิดยังไงมันบอกว่าตอนนี้ทำอยู่2อย่าง1เช็คเงินในบัญชี2ดูแคตตาล็อกรถครับเตรียมตัวจะเอาแล้วนี่ครับคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นความหวังของประชาชนพี่น้องที่เคารพครับ
คนที่เป็นนายจ้างเป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้ประกอบการนั่งฟังใจเต้นตึกตักตึกตักบอกว่าตายแล้วถ้านัทวุฒิพูดถึงชีวิตของเรยาว่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำ300ต่อวันจะได้เงินเดือนสตาร์ทปริญญาตรี15,000ผู้ประกอบการจะเอาโอกาสของชีวิตโอกาสของกิจการไปไว้ที่ไหนแค่มาเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าจ้างเนี่ยก็เดินไม่ไหวเดินไม่รอดแล้วพี่น้องก็เขาบอกแล้วครับว่าผู้ประกอบการภาษีเงินได้นิติบุคคลปกติสิ้นปีกำไรนี่ก็ต้องให้รัฐ 30% ได้ร้อยหนึ่งก็เอาไว้70ให้รัฐ30พรรคเพื่อไทยเขาประกาศครับว่าถ้าเขามาเป็นรัฐบาล30ไม่เอาเอามา23เอากลับคืนไป7แล้ว7ที่กลับคืนไปเนี่ยก็ถูกหมุนมาเป็นค่าแรงที่เพิ่มขึ้นให้กับปริญญาตรีเริ่มต้นแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็หมุนเวียนเข้าไปในวงจรชีวิตการบริโภคของประชาชนแล้วกลับคืนมาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ารัฐอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครเสียประโยชน์เลยแต่ทุกคนได้มีเงินผ่านมือไปหลายทอดหลายทอดหลายทอดก็ได้ด้วยกันเห็นไหมทีนี้ไอ้ 23% นี่พูดแล้วก็ต้องให้จริงนะครับผมก็บอกว่ามันจริงเพราะเขาประกาศแล้วว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลจะลดลงเหลือ 23% ภายในปี55ปี56เหลือ 20% ปี57ทำไมเกรงใจจะลดอีกแต่เกรงใจลดแค่นี้ก่อนลดมากไปเดี๋ยวหาว่าดูหมิ่นประชาชนไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเสียภาษีนี่ในปี2556เห็นเลยนะครับนี่54พี่น้องครับ5556อีก2ปีไม่นานแล้วครับเวลา2ปีคนไทยสามารถอยู่กับความหวังได้เพราะอยู่กับความชิบหายโดยอภิสิทธิ์มา2ปีกว่าแล้วนี่ก็กำลังจะเกิดขึ้นถามว่าทำไมผมเอานโยบายพรรคเพื่อไทยมาพูดนักหนาผมเอามาบอกประชาชนครับเพื่อให้ประชาชนมองภาพไปข้างหน้าว่าหลังเลือกตั้งชีวิตเรากำลังจะได้รับอะไรว่าหลังเลือกตั้งสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะยอมให้ใครขัดขวางการเลือกตั้งไม่ได้เราจะยอมให้ใครล้มการเลือกตั้งไม่ได้เพราะเราคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเราต้องการสิทธิเสรีภาพและชีวิตที่ดีขึ้นของเราเองตกลงกันอย่างนี้ไหมล่ะพี่น้องตั้งใจกันอย่างนี้ไหมพี่น้องผมเนี่ยตั้งใจแล้วนะว่าเที่ยวนี้พี่น้องที่เคารพครับจะเดินสายพูดจาปราศัยบอกเล่าแนวคิดบอกเล่านโยบายที่พรรคเพื่อไทยเขาคิดอ่านเตรียมการจะทำให้ก็จะบอกไปทั้งหมดแล้วครับเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อให้คนไทยได้ตื่นตัวได้มีโอกาสได้มีความหวังนี่เขาบอกว่าจะทำให้ครัวไทยเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริงครัวไทยเป็นครัวโลกหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตข้าวปลาอาหารพี่น้องเราปลูกข้าวได้มากที่สุดเราผลิตข้าวปลาอาหารได้มากมายเราปลูกปาล์มมากมายผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้มากมายเพราะฉะนั้นเราจึงพร้อมใจเข้าแถวซื้อน้ำมันปาล์มครับแต่พันตำรวจโททักษิณบอกว่าครัวไทยจะต้องเป็นครัวโลกร้านอาหารไทยจะถูกส่งเสริมให้ไปเปิดทั่วโลกถ้าคนทั้งโลกติดใจรสชาติอาหารไทยติดใจวัตถุดิบของไทยพืชผลทางการเกษตรก็จะกระจายขายได้ไปทั่วโลกเจ้าของกิจการอาหารไทยจากประเทศไทยก็จะได้เดินทางออกไปประกอบการมีผลกำไรมีผลประกอบการทั่วโลกนี่ครับถ้าเพื่อไทยมาจะทำให้ครัวไทยเป็นครัวโลกจะทำให้อาหารไทยมีคนกินได้ทั้งโลกแต่ประชาธิปัตย์มามันเอาประเทศไทยเป็นอาหารครับกินกันสะบั้นหันแหลกจนถึงปัจจุบันพี่น้องไม่เห็นบ้างเลยครับเนวินกินจนปากห้อยถึงดินแล้ว
อภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ใจซื่อมือสะอาดสุจริตไม่โกงไม่กินท่านเชื่อไหมท่านเชื่อไหมผมถามจริงๆ2ปีกว่าท่านเชื่อไหมก็เราจะไปเชื่อได้ยังไงขนาดสนธิลิ้มทองกุลซึ่งเคยยกย่องอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปานเทพพยดามาจุติเวลานี้ด่าอภิสิทธิ์ว่าโกงกินยิ่งกว่ารัฐบาลยุคใดๆที่เคยมีในประเทศไทยมันไม่มีคนใจซื่อมือสะอาดที่ไหนนั่งหัวโต๊ะดูเขาสวาปามประเทศไทยได้แล้วครับถ้ามันไม่รู้เห็นแหละถ้ามันไม่ยินยอมมันก็เอาด้วยกันทั้งหมดแหละครับนี่แหละครับรัฐบาลชุดนี้แหละครับพี่น้องที่เคารพครับที่พลเอกเปรมบอกว่าผมเชียร์ประเทศไทยโชคดีที่มีนายกชื่ออภิสิทธิ์พี่น้องสนใจจะเสี่ยงโชคเลือกอภิสิทธิ์อีกรอบไหมครับบางคนบอกว่าจะใช้คำว่าเลือกอีกรอบไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเลือกเลยครับเราต้องชนะเลือกตั้งพี่น้องครับคนเสื้อแดงถ้าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่มีเวทีอื่นให้เล่นในสถานการณ์นี้นอกจากเวทีเลือกตั้งผมไม่ลืมความเจ็บปวดของ91ชีวิตผมไม่ลืมเพื่อนที่ถูกคุมขังวันนี้เพิ่งเรียกทีมทนายมาประชุมอีกยื่นประกันกันพี่น้องครับยื่นแล้วศาลไม่ให้ยื่นแล้วไม่ให้ยื่นแล้วไม่ให้ยื่นดูว่าศาลกับผมใครทนกว่ากันผมยื่นจนให้ครับบอกไปยังญาติพี่น้องของคนที่ถูกคุมขังทำอยู่ครับไม่ใช่ไม่ทำทำไปทำมาจนเขาจะเอาไปไว้กับเพื่อนท่านอีกแล้วเนี่ยผมเนี่ยวันนี้เรียกทีมทนายมาประชุมมาซักถามครับว่าจะเอากันยังไงเดินกันยังไงเรื่องการประกันตัวก็ยังทำกันอยู่ผมไม่ลืมครับบาดแผลกระสุนวันนี้พี่น้องจันทบุรีชาวอำเภอสอยดาวมาหาผม10กว่าคนพี่น้องใน10กว่าคนคนหนึ่งถูกกระสุนยางยิงตาบอดใน10กว่าคนมีอยู่คนหนึ่งถูกยิงกระสุนจริงครับเข้าที่ข้อเท้ากระดูกข้อเท้าแตกต้องเดินยันไม้เท้าอยู่จนเดี๋ยวนี้เวลาผ่านมาปีกว่าจากผ่านฟ้า10เมษายนนี่คือความเจ็บปวดพี่น้องรู้ไหมครับทั้งคนที่ตาบอดทั้งคนที่ถอไม้เท้าทุกคนใส่เสื้อแดงมาพบผมที่กรุงเทพแล้วไม่มีน้ำเสียงหรือแววตาของความท้อแท้มีแต่จิตใจที่จะสู้ต่อมีแต่จิตใจที่จะเห็นชัยชนะเป็นของประชาชนเราไม่ลืมสิ่งนี้สิ่งนี้คือพันธสัญญาสิ่งนี้คืออักษรที่จารึกด้วยเลือดของพี่น้องเราไว้ในหัวใจของเราทุกคนแต่เราจะเดินไปถึงจุดที่เรียกร้องความยุติธรรมให้พี่น้องเราได้เราจะเดินไปถึงจุดที่สามารถเอาคนกระทำเข่นฆ่าพี่น้องเรามาลงโทษได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับชัยชนะอย่างถูกต้องชอบธรรมในสนามเลือกตั้งเอาอำนาจรัฐมาอยู่ในมือรัฐบาลของประชาชนเสียก่อนเท่านั้นก็นั้นเราก็ต้องเล่นในเวทีนี้พี่น้องครับแล้วเวทีนี้เนี่ยไม่มีสนามไหนน่าเล่นเท่าตอนนี้อีกแล้วเพราะเป็นการเลือกตั้งในวันเวลาที่ประชาธิปัตย์เน่าสุดๆอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเวลานี้ไปไหนมาไหนเนี่ยมีแต่คนห้อมล้อมพี่น้องครับล้อมแล้วไม่ได้เข้าใกล้นะครับล้อมแล้วเอาไม้เขี่ยให้ไปไกลๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเดินร่วมกันขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงครับทั้งโทรศัพท์ไปถึงผมโทรศัพท์ไปถึงคนที่บ้านผมเข้ามาในเฟซบุ๊กเข้ามาทุกวิถีทางครับเป็นห่วงหนีไปก่อนหลบไปถามว่าทำไมได้ข่าวว่ามันจะฆ่าหลบไปทำไมล่ะได้ข่าวว่ามันจะอุ้มพี่น้องอย่าไปกังวลท่าที่คนกลัวคนที่สุดคือท่านิ่งสงบ
แล้วสบตาโดยไม่ถอยหนีครับนี่เขากลัวที่สุดครับถ้าเราสู้พลางถอยพลางนี่มันได้ใจยืนนิ่งๆมองหน้าแน่นๆแล้วสงบไว้อย่าตื่นเต้นอย่าตกใจมีสมาธิกับการต่อสู้คำว่ามีสมาธิไม่ได้หมายความให้เราหยุดเคลื่อนไหวแล้วก็นั่งนิ่งๆไม่ใช่ครับสำหรับผมสมาธิไม่ได้อยู่ที่นั่งแต่มันอยู่ที่นิ่งครับเพราะฉะนั้นเราเคลื่อนไหวได้เราขับเคลื่อนเครือข่ายได้เราพูดจาปราศัยสื่อสารกันทางความคิดได้แต่สติต้องกำกับให้อยู่ให้นิ่งแล้วดูสถานการณ์ให้ชัดแล้วเตรียมแผนในการรับมือเอาไว้ที่บอกท่านว่าถ้ามีการปฏิวัติให้เดินออกมากลางท้องถนนแล้วให้แสดงพลังต่อต้านนั่นเป็นเพียงบรรทัดแรกๆของการต่อสู้เท่านั้นหากมีสถานการณ์ผมยืนยันว่ามีบรรทัดต่อๆไปที่เราเตรียมการเอาไว้แล้วแต่ยังไม่บอกกันตอนนี้ท่านแน่จริงคุณลองทำแล้วจะได้ดูได้รู้ได้เห็นถึงเส้นชัยพูดเนี่ยไม่ได้ขู่นะครับใครที่เป็นนายใหญ่ๆโตๆในบ้านเมืองเนี่ยส่งหน่วยข่าวมาเนี่ยอย่ามาถ่ายแต่ไอ้คนพูดให้ไปถ่ายสีหน้าแววตาคนฟังมั่งของชิงล้วนๆนะครับเนี่ยดูเนี่ยสีหน้าแววตาของประชาชนที่มานั่งฟังสีหน้าแววตาของประชาชนที่ดูทีวีอยู่ที่บ้านมันเป็นสีหน้าแววตาที่ใครก็ไม่อาจหมิ่นแคลนได้อีกต่อไปมันเป็นสีหน้าแววตาที่พร้อมจะสู้ทุกวิถีทางเพื่อประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นท่านอย่าล้อเล่นกับประชาชนขอร้องเดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือนครับเพราะนั้นท่านก็ไม่มีทางอื่นเหมือนกันครับท่านก็ต้องมาสู้กับเราในสนามเลือกตั้งแล้วว่ากันแฟร์ๆถ้าท่านคิดว่าอภิสิทธิ์ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เชียร์กันเข้าไปเชียร์กันให้สุดลิ่มที่ประตูถ้าเราคิดว่าเราจะพรรคการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับอภิสิทธิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐบาลเราก็เชียร์ของเราเข้าไปสำคัญก็คือว่าถึงวันนั้นให้ยอมรับผลเลือกตั้งกันให้ได้ก็แล้วกันถึงวันนั้นอย่ามาปล้นกันตรงปลายทางก็แล้วกันมีเรื่องนะเว้ยเฮ้ยแล้วท่านไม่ต้องไปหวังแล้วนะครับบางคนบอกว่าปลายรัฐบาลเนี่ยน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นในบ้านเมืองรัฐบาลอาจจะทิ้งทวนไม่มีครับรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่มีอะไรจะทิ้งทวนให้เป็นประโยชน์ให้เป็นความหวังของประชาชนเลยสิ่งที่เขาทิ้งทวนเขาทิ้งลงไปในปากของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพี่น้องครับอนุมัติงบให้กอรมน. 8,700 กว่าล้านบาทมันเป็นไปได้ยังไงครับนี่อนุมัติไปแล้วนะครับแล้วกอรมน.ก็ทันทีครับในวันเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติงบ 8,000 กว่าล้านจัดวิทยุชุมชนเสื้อแดงทันทีนี่ทำงานให้กันขนาดนี้ครับเอากันเห็นเอากันต่อหน้าของเราอภิสิทธิ์ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้นอกจากทิ้งไข่ไว้ให้ดูต่างหน้าน่ายกอะไรปล่อยให้ไข่ขึ้นจนคนเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าไข่ราคาแพงแล้วสถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับในประเทศก็ขัดแย้งปักใต้ก็รุนแรงชายแดนเขมรก็รบพุ่งไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆแต่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรใดๆได้นอกจากแก้ปัญหาใหม่ไม่ได้ปัญหาเก่าก็ยังปล่อยให้ทักถมหมักหมมอยู่ต่อไปพี่น้องครับผมพูดกับหัวใจคนไทยทั้งประเทศครับ
ว่าท่านจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ท่านจะปล่อยให้ประเทศไทยที่บอบช้ำยับย่อยจากอำนาจนอกระบบมาแล้ว 4-5 ปีเดินไปอย่างนี้อีกต่อไปหรือท่านจะช่วยกันช่วงชิงเอาความสุขของประชาชนกลับคืนมาหรือท่านจะช่วยกันเอื้อมดึงเอาชีวิตโอกาสและอนาคตของเรากลับคืนมาตัดสินใจกันได้พี่น้องครับสถานการณ์ช่วงนี้ติดตามให้ใกล้ชิดหน่อยนะโทรศัพท์อย่าปิดกันบ่อยนะครับกลางค่ำกลางคืนน่ะเปิดกันไว้มั่งเผื่อมีอะไรจะได้โทรหากันแต่ว่ากับผมเนี่ยท่านไม่ต้องโทรไปหาบ่อยก็ได้จริงๆฮะไม่ใช่รังเกียจอะไรครับแต่บางคืนไม่ได้นอนเลยครับฮัลโหลระวังนะมันจะฆ่าฮัลโหลระวังนะมันจะอุ้มฮัลโหลแล้วระวังมันจะทั้งอุ้มทั้งฆ่าผมนึกในใจว่าผมคงไม่ตายกับมันอุ้มฆ่าครับแต่ตายกับไม่ได้นอนนี่แหละแต่ขอบคุณพี่น้องเข้าใจคนมันเป็นห่วงกันอะบางคนได้ยินอะไรมานิดหน่อยร้องมัดจำไว้แล้วโทรมาร้องห่มร้องไห้อย่างนั้นอย่างนี้โทรมาหาผมไม่ติดโทรไปหาเมียผมเมียผมตกใจร้องไห้กับเขาด้วยยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับ สนุกจริงๆพี่น้องเราน่ารักจริงๆครับแต่ว่าเอาละครับผมเข้าใจได้นี่ดีนะเดี๋ยวนี้คนเสื้อแดงเยอะมีแต่สายโทรมาเป็นห่วงเป็นใยอู้หูสมัยก่อนตอนออกมาเป็นนปกพี่น้องครับไอ้พวกนั้นใส่ร้ายป้ายสีว่าเราทำลายบ้านทำลายเมืองช่วงนั้นโทรมาด่าเยอะจริงๆฮะช่วงแรกๆผมออกมาโอ้โหสารพัดสารพันบางทีผมรำคาญเหมือนกันนะครับเจอผมกวนตีนกลับเข้าไปไม่เป็นนะมีอยู่คืนตีสองตีสามนะโทรมาผมรับงัวเงียอยู่ครับฮัลโหลณัฐวุฒิเหรอครับกูจะฆ่ามึงมึงตายกูจะฆ่ามึงให้ได้ผมบอกว่ามึงค่อยฆ่าพรุ่งนี้เช้าได้ไหมวันนี้กูจะนอนไอ้นั่นมันคงนึกในใจว่ากูเจอคนบ้ากว่าแล้วเลยวางหูไปครับแต่ช่วงนี้เนี่ยมันมีแต่สายเป็นห่วงเป็นใยครับแล้วหลายแบบครับคาถาของขลังอาคมผมว่าถ้าผมสู้แล้วพลาดท่าไม่ชนะเขายังไงเนี่ยผมจะเอาดีทางเสกกุมารแล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องเราบางทีโทรมาให้หาปากกาเดี๋ยวนั้นครับหาเลยหาปากกาเดี๋ยวนี้หาถามว่าทำไมฮะจดคาถาครับผมก็เอาก็ต้องจดอีกครับผมทำไงได้อะคาถาครับนะแล้วก็เครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ถ้ายิงแทงไม่เข้าแล้วก็มีเหตุผลเดียวครับคือเอาเครื่องรางมาใส่จนครบแล้วมันไม่มีช่องยิงแล้วครับนี่พูดไม่ได้เอามาลบหลู่นะพี่น้องแต่พูดบอกว่าความน่ารักของพี่น้องเราอะความห่วงใยอะนะบางท่านนี่จริงๆครับด้วยความเคารพบอกให้จดคาถาไม่พอนะยาวนะครับจดครบหรือยังทันไหมครบยังทันไหมโอเคครบแล้วนะเป็นหน้านะครับอ้าวแล้วเดี๋ยวฟังจะสวดให้ฟังสามรอบโอ้โหพี่เอากับเขาสิคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยครับทำให้เราไม่มีวันพ่ายแพ้อย่างเงี้ยครับทำให้เราเหนียวแน่นมั่นคงในกันและกันวันนี้มันไม่ใช่มวลชนกับแกนนำนะครับมันเป็นครอบครัวมันเป็นครอบครัวอ
บางคนมาเนี่ยนะครับคนเฒ่าคนแก่ให้ลูกหลานมาเนี่ยบางทีมานั่งหลับๆตื่นๆนะครับผลขึ้นเวทีค่อนข้างดึกเนี่ยลูกหลานก็ต่อว่าแม่มาทำไมล่ะบอกให้มาให้มามาแล้วก็มาหลับๆตื่นๆไม่ได้ฟังสวนลูกหลานเลยกูไม่ได้มาฟังกูมาเฝ้าบอกว่าที่เขาพูดกันนะกูตัดสินใจกูลุยด้วยหมดแล้วแต่ที่มานี่มาเฝ้าเฉยๆเป็นห่วงของกูนี่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เหมือนกันนะฮะผมเนี่ยสถานการณ์ต่อสู้สถานการณ์ตึงเครียดผมก็ไม่ไปไหนเหมือนกันนะครับถามว่าทำไมผมก็เฝ้าของผมเหมือนกันนี่เราอยู่กันแบบนี้ฮะแล้วคนที่เขาเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยเขาเข้าใจไงเขาเห็นว่าคนเสื้อแดงอยู่กันยังไงเขาเข้าใจว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่คนทำลายบ้านเมืองไม่ใช่คนทำลายสถาบันแต่เป็นคนไทยที่รักสิทธิเสรีภาพต้องการประชาธิปไตยเรียกร้องความยุติธรรมเท่านั้นเองเราเรียกร้องในสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการเราเรียกร้องในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันประโยชน์เป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งหมดท่านรู้ไหมหลายคนที่เขาไม่เคยมาชุมนุมพอมาชุมนุมเข้าบ้างก็ติดใจติดใจตรงไหนรู้ไหมติดใจตรงที่มาแล้วคนเสื้อแดงคนไหนไม่ต้องรู้จักกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันทันทีนี่มาเจอกันในที่ชุมนุมเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันเลยนะครับทันทีมีน้ำแบ่งกันมีข้าวเหนียวแบ่งกันมีเสื้อสาดที่นั่งแบ่งกันนั่งติดนั่งเบียดกันได้โดยไม่ต้องรู้จักแต่ไม่รังเกียจกันนี่คือหัวใจของพวกเราครับผู้คนทั้งแผ่นดินเข้ามาสัมผัสแล้วเขาก็เลยเข้าใจเขาเห็นใจว่าถูกเหยียบย่ำรังแกมาตลอดเขาเห็นใจว่าถูกเขากระทำเขาเห็นใจว่าถูกเข่นฆ่าเขาเห็นใจว่าโดนมาขนาดนี้ยังไม่ยอมแพ้เขายอมรับหัวใจเราแล้วเราก็ยอมรับในหัวใจของกันและกันไม่มีอีกแล้วครับนักต่อสู้และนักการเมืองทั้งหลายท่านจะมีมิตรแท้ที่ยิ่งใหญ่เฉกเช่นประชาชนเฉกเช่นคนเสื้อแดงไม่มีอีกแล้วขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับแล้วพบเจอกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับขอบพระคุณอย่างสูงครับปรบมือให้กำลังใจดังๆครับพี่น้องครับคุณณัฐวุฒิไสเกื้อครับสัญลักษณ์มาถึงเมืองโคราชต้องชูมือแรมโบ้นะครับพี่น้องอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่พระเอกนะครับคุณณัฐวุฒิเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญพระเอกตัวจริงเนี่ยจะรอออกคนสุดท้ายรอให้กำลังใจพระเอกของเรานะครับแรมโบ้อีสานสุพรรณอัฐาวงศ์ยังอยู่นะครับพี่น้องอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเพราะว่าแรมโบ้ตอนนี้น้ำตาเริ่มเบ้าใกล้ๆจะล้นออกมาทางตาแล้วครับตอนนี้อย่าเพิ่งลุกไปไหนเพราะเมื่อวานนี้แรมโบ้เนี่ยนะครับใช้เวลาตลอดทั้งวันนะครับในการต่อสู้เพื่อให้ได้เวทีพี่น้องอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับแรมโบ้จะร้องไห้เลยนะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปแล้วพี่น้องรู้ไหมครับผมนี่เป็นคนที่นี่ครับตรงนี้ครับค่ายสุรนารีพี่น้องลุกกลับไปที่เขามาอุ้มแรมโบ้ไปนะครับพี่น้องครับอย่าเพิ่งลุกนะครับพี่น้องฟังผมก่อนครับอย่าเพิ่งลุกครับพี่น้องอย่าเพิ่งลุกครับเอาปรบมือดังๆให้พี่น้องของเรานั่งลงหน่อยครับนั่งลงหน่อยครับนี่แรมโบ้อีสานครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันแดดก็เปรี้ยงฝนก็ตกครับไปสู้ทั้งกับทหารตำรวจกรมน. DSI จะรื้อเวทีต่อสู้วิ่งเต้นทั้งวันกว่าจะได้เวทีที่นี่แล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยนะครับไปที่ไหนเนี่ยเขาให้ขึ้นพูดตอนไหนแรมโบ้ก็ไม่เคยขัดแต่วันนี้เรียนนะครับถ้าพี่น้องลุกไปนี่อย่าเพิ่งลุกครับอย่าเพิ่งลุกครับอย่าเพิ่งลุกครับเดี๋ยวเขามาอุ้มแรมโบ้ไปตอนดึกนะครับพี่น้องครับนี่กองทัพภาคที่2 อยู่ตรงนี้ครับค่ายสุรนารีเลยไปหน่อยค่ายสุรธรรมพิทักษ์ครับพี่น้องอย่าเพิ่งไปครับนี่ผมตื่นเต้นไปหรือเปล่าครับเอาปรบมือดังๆให้กำลังใจแรมโบ้อีสานสุพรรณอัฐาวงศ์ครับพี่น้องครับ
แล้วไม่ต้องร้องไห้ครับผมทำเต็มที่แล้วครับพี่แลมโบ้ครับตอนนี้ลุกไปประมาณ15คนเท่านั้นเองครับที่เหลือสันนิษฐานไปห้องน้ำแล้วจะกลับมานั่งที่เดิมใช่ไหมครับคุณแม่ข้างหน้าอย่าเพิ่งลุกครับคุณแม่ครับเห็นคุณแม่เก็บเสื่อแล้วครับตอนนี้อย่าเพิ่งเก็บครับปรบมือให้กำลังใจดังๆอีกครั้งครับพี่น้องครับแล้วอยู่ตรงนี้นะฮะอย่างรวดเร็วครับเราไปพบกับเจ้าของอาณาจักรคนเสื้อแดงอุดรธานีที่มาให้กำลังใจแรมโบ้เป็นเจ้าภาพร่วมอีกคนหนึ่งครับที่มาเติมเต็มกำลังใจให้คนเสื้อแดงปรบมือดังๆต้อนรับขวัญชัยไพรพนาครับ